สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโน n n e l ช่องนี้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างไรายได้ออนไลน์วันนี้ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทคนิคการสร้างภาพนิยายจีนนะครับด้วย d e e ฟซ e กพิกลู m e n แล้วก็กิมทําไมจะต้องใช้ด e ฟซ e กพิกลูเมนแล้วก็กิมเหตุผลง่ายๆเลยครับทุกวันนี้โอเคแหละเราอาจจะใช้ AI อ่าในการ g e n e r a ตรูปภาพ ออกมาได้ดีพอสมควรแล้วแต่ในบางครั้งนะครับเราต้องการรูปภาพที่ตรงกับความต้องการมากที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะใช้ AI หลายๆตัวเข้ามาช่วยกันเนี่ยก็จะช่วยให้ทุกอย่างง่ายมากขึ้นนะครับทีนี้ทำไมจึงเลือก Deepseek ทำไมจึงเลือก p i x l u m e n เหตุผลหลักๆเลยเรื่องของราคาครับในกรณีที่เราสร้างภาพแล้วเราเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ในลักษณะต่างๆนะครับก็จะทำให้สนนราคานั้นมีราคาที่ถูกลงต้นทุนต่ำนั่นเอง แล้วทำไมต้องมีคำว่า g i ิมโพมาด้วยนะครับ GiIMP เนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่เป็น Open Source นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถดาวน์โหลดติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้งานได้ฟรีๆเลยลักษณะการใช้งานเหมือนโปรแกรม Photoshop ทุกอย่างครับไม่ได้ยุ่งยากแต่อย่างใดถ้าหากว่าคุณมีพื้นฐานในการใช้โปรแกรม Photoshop แล้วการใช้ GiIMP ก็ไม่ใช่เรื่องยากและข้อสาคัญนะครับ ในเทคโนโลยีแนลมีสอนการใช้กิมเอาไว้เยอะมากพอสมควรเพียงพอนะครับที่จะให้คุณเนี่ยเรียนรู้แล้วก็สามารถใช้กิมได้เลยแต่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับแค่คุณดู EP นี้ทำตามวิธีที่ผมแนะนำคุณก็ใช้กิมได้เลยครับไม่ต้องซีเรียสแต่อย่างใดอาจจะไม่ต้องไปดูวิดีโออื่นๆเพิ่มเติมก็ได้ทีนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมเอาไว้นะครับในกรณีที่เราต้องการสร้างภาพนิยายนะครับเราก็จะต้อง เตรียมในเรื่องของพร้อมที่เราจะนําไปใช้นะครับเวลาเราสร้างรูปภาพขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกที่เราควรจะต้องให้ความสําคัญนั้นก็คือในเรื่องของ blackboard ก,ก,ก็คือฉากว่าคุณต้องการสร้างฉากที่เกี่ยวข้องกับอะไรอย่างอันนี้ผมบอกว่าให้สร้างฉากในวัดจีนท่ามกลางหุบเขานะครับโดยคุณดูพร้อมนะฉันต้องการสร้างนิยายจีนกำลังภายในช่วยเขียนพร้อมเพื่อสร้างรูปภาพด้วย ai เป็นภาษาอังกฤษ จากประโยคในวัดจีนท่ามกลางาหุบเขาโทนสีของภาพเป็นโทนแนวภาพยนตร์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็คือ,อในส่วนของพื้นหลังในกรณีต่อมานะครับเราก็จะสร้างาใ,นในเรื่องของตัวละครที่เกี่ยวข้องกับในนิยายนี้นะครับก็จะมีจอมยุทธ์ยืนถือกระบี่ยืนถือดาบหรือว่าจะจอมยุทธ์ยืนถือกระบี่แล้วก็กําลังเตรียมท่าทางในการต่อสู้อะไรทํานองนี้ก็ควรต้องมี ในภาพนั้นด้วยก็ขึ้นอยู่กับว่าฉากของคุณในภาพเป็นเป็นฉากแบบไหนคุณก็เขียนลงไปแบบนั้นแต่ว่าให้เน้นย้ําว่าเราแยกกันนะครับระหว่างตัวของพื้นหลังแล้วก็ตัวของตัวละครและเดี๋ยวเราจะเอาตัวของพื้นหลังแล้วก็ตัวของตัวละครเนี่ยนะครับมารวมกันกลายเป็นภาพนิยายจีนซึ่งเดี๋ยวไปดูครับว่าผลงานจะดีมากน้อยแค่ไหน เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามาดูวิธีการกันเลยเริ่มต้นครับคุณเข้าไปใน DeepSeek AI นะครับคลิกเมาส์ไปที่ Start Now นะเข้าสูา่หน้าจอแบบนี้นะครับตรวจสอบความเป็นมนุษย์สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าใช้งาน DeepSeek กันนะครับเปิดในส่วนของ p i c l u m e n รอไว้เลยครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักๆเราจะเปิด DeepSeek แล้วก็ p i c l u m e n ถ้าหากว่าคุณยังไม่เคยใช้ DeepSeek ยังไม่เคยใช้ p i c l u m e n นะ แนะนำให้เข้าไปดูในเทคโนโลยีชแนลมีสอนคุณเอาไว้ทุกอย่างเข้าใจแน่นอนอดูคลิปวิดีโอสั้นๆเหล่านั้นแล้วคุณก็มาทำตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับทีนี้เราเริ่มต้นยังไงครับเริ่มต้นโดยการที่ไปเอาพร้อมที่เราเตรียมเอาไว้เนี่ยจากภาษาไทยเราจะเปลี่ยนพร้อมตรงนี้ให้กลายเป็นภาษาอังกฤษนะครับเอาข้อความเอาพร้อมวางลงไปแล้วก็คลิกเมาส์ที่ปุ่มลูกศรได้เลยนะครับเพื่อที่ว่า จะให้เขาเจ n เน a เรตในส่วนของพร้อมมาให้เราข้อดีของดิ p ซีคือเขาเขียนพร้อมค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วเดี๋ยวพร้อมที่ได้เนี่ยพอเราเอาไปใช้ใน p i ิกโูเมนต้องบอกว่า p i ิกโูเมนก็ยอดเยี่ยมในการที่จะรองรับพร้อมยาวๆแบบนี้ครับคัดลอกไปครับไปวางใน p i ิกโูเมนโอเคเวลาที่เราจะเวลาที่เราจะเจ n เน a เรตลูปภาพ นะครับเวลาที่เราเจเนเรตรูปภาพเพื่อเอาไปใช้ทําภาพนิยายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าหากว่าเราเอาไปทําคลิปใช่ไหมเราก็จะต้องมี aspect r a t i ชที่แบบเป็น16ต่อ9แบบนี้นะครับจากนั้นครับเราก็เลือกในส่วนของโมเดลให้เลือกเป็นตัวอพิกลูเมนอาร์ตเวอร์ชันที่1อ่าโอเคครบแล้วนะครับจากนั้นเราก็ คลิกเมาส์ที่รูปไอคอนรูปจรหลวดได้เลยครับให้เขาเจ n เน a เรตรูปภาพในกรณีที่คุณใช้แพนฟรีใน p i ิกรูเมนนะครับขนาดภาพอาจจะไม่ได้ใหญ่ตรงกับความต้องการแต่ว่าสนนราคาของ p i ิกรูเมนนั้นค่อนข้างถูกๆไม่ได้แพงนะครับอ่ะตอนนี้เขาก็เจ n เน a เรตรูปวัดขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมยังมีความรู้สึกว่าก็ยังไม่ค่อยตรงกับความต้องการของผมสักเท่าไหร่แต่ไม่เป็นอะไรครับคุณผู้ชมลอง ถ้าถ้าเกิดว่ายังไม่ตรงกับความต้องการคุณผู้ชมก็เจนเนเรทใหม่จนกว่าจะได้ฉากหลังที่คุณผู้ชมต้องการนั่นแหละโอเคจะได้ไม่เสียเวลาครับสมมุติว่าผมได้ฉากหลังที่ผมต้องการแล้วผมก็ดาวน์โหลดภาพนี้เอาไปรอไว้เลยอันนี้เราเราเสร็จสเต็ปแรกไปแล้วเราได้พื้นหลังเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าไม่ได้ยุ่งยากเลยใช่ไหมครับเราไม่ได้ทําอะไรที่มันยาก,ยากเลยแม้แต่นิดเดียวเราใช้ภาษาไทยล้วนๆต่อมาครับก็อยากจะได้จอมยุทธกําลัง ตั้งท่านะครับแล้วคุณก็เอาข้อความตรงนี้ไปเปลี่ยนเข้าไปแทนอะแล้วก็เอาพร้อมไปแล้วก็ไปเจเน r เรตกันต่อเอาพร้อมไปวางทีนี้ลักษณะของตัวละครมันก็จะเป็นตัวเล็กๆที่อยู่ในภาพถูกไหมเพราะฉะนั้นเราไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปปรับ a s p e c t r a t i โให้เป็น16:9ต่อเพราะฉะนั้นก็เลือกอัตราส่วนที่เหมาะสมอย่างเช่น4:3อะไรทำนองนี้หรือคุณผู้ชมอาจจะไปเลือก2:3ก็ได้ ก็แล้วแต่ว่าอยากจะได้ความสูงมากน้อยแค่ไหนความกว้างมากน้อยแค่ไหนทํานองเดียวกันอ่ะตอนนี้ได้มาเรียบร้อยละเอาโทษทียุ่งละเดี๋ยวเราไปดิฟซีก่อนใช่ไหมเอาไปวางดิฟซีก่อนลืมไปนิดนึงนะให้ให้ดิฟซีเขาเขาเขียนพร้อมภาษาอังกฤษให้เราก่อนนะครับเกือบจะข้ามสเต็ปไปละอ่ะโอเครอสักครู่หนึ่งนะครับให้เขาเขียนพร้อมให้กับเรานะครับ ค่อนข้างจะเขียนละเอียดนะอ่าโอเคแหละเราไม่รอก,ก็ได้ด้วยความรวดเร็วเลยผมคัดลอกไปเดี๋ยวมาดูหน้าตาตัวละครเป็นยังไงบ้างนะครับก็เอาพร้อมไปใส่ใน p i กโลเมนนะครับอัตราส่วนแบบนี้นะครับโมเดลก็เลือกเป็น p i กโลเมนอาร์ตเวอร์ชั่นที่1โอเคครับจเนเรตกันต่อนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็รอ,อให้เขาเจเนเรตรูปภาพให้กับเราเพอดีว่า วันนี้แพลนที่ผมใช้เนี่ยผมดันเป็นแพลนฟรีเนาะแล้วก็วันนี้ทดลองใช้ Account นี้เจ n เน a เรตไปหลายรูปเพราะฉะนั้นเรารอระยะเวลานานเดี๋ยวผมตัดวิดีโอช่วงนี้ก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเจ n เน a เรตเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เจ n เน a เรตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกลับเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้นะครับอ่ะหลังจากที่เราเจนเนอเรตเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าไม่ได้ท่าทางที่คุณผู้ชมต้องการคุณผู้ชมเจนเนอเรตใหม่ได้เลยจนกว่าจะได้ท่าทางที่คุณผู้ชมต้องการ หลังจากนั้นนะครับเราจะทําการลบพื้นหลังของอตัวละครที่อยู่ในตัวละครนี้ออกไปเพื่อจะเอาแต่ตัวละครเท่านั้นคุณผู้ชมนําเมาส์คลิกที่อไอคอน3จุดจุด3จุดนะครับแล้วเลือก Remove BG ครับแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อให้เขาทําการลบพื้นหลังให้กับเรานะครับตรงนี้เป็นอีกหนึ่งความสามารถของ p i l กลูเมนนะครับที่ช่วยให้ภาพของเราเนี่ย ไม่มีพื้นหลังแล้วก็เวลาที่เราเอาไปทํางานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สะดวกมากเลยเพราะโดยปกติแล้วเวลาที่เราใช้โปรแกรม Photoshop ในการลบพื้นหลังคุณผู้ชมลําบากแน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้คําสั่งฟัง์กชันเยอะแยะมากมายแต่พอเราใช้ AI เข้ามาช่วยครับทุกอย่างมันง่ายมากขึ้นนะครับอ่าดาวน์โหลดภาพนี้ไปเขาก็ดาวน์โหลดอ่าเข้าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เราก็จบในส่วนของตัวละครแล้ถ้าหากว่าอยากจะได้ตัวละครเพิ่มเติม นะครับคุณผู้ชมก็เจนมาอีกหนึ่งตัวละครก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวก็เอาไปรวมในภาพแต่ว่าใน EP นี้ถ้าหากว่าผมทําทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนเลยเนี่ยอาจใช้เวลานานสักนิดนึงนะครับทีนี้เรามาเปิดโปรแกรมกิ๊มกันอ่าหลังจากนั้นใช้เมนูไฟล์แล้วเลือกนิวนะครับเวลาที่เราทําคลิปก็คือเป็น Full HD นะครับ1920งพคูณหนึ่ในส่วนของ Advanced Option นะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นสัก96หรือว่า72ก็เพียงพอนะครับ อ่าแล้วก็คลิกอีกช่องหนึ่งตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนออ t โต้เลยแล้วกดโอเคเห็นไหมครับง่ายมากๆเลยแค่นี้เท่านั้นเองไม่มีอะไรยุ่งยากต่อมาครับเราก็ไปเปิดรูปภาพใช้เมนูไฟล์เลือก Open นนะครับแล้วก็ตามไปที่อ่าโฟลเดอร์ er ที่เราดาวน์โหลดรูปภาพมาก็คือโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนั่นแหละก็เบื้องต้นนะครับก็ไปเอาภาพที่เป็นอ่าภาพของแบ็กกราวมาก่อนนะครับ ่ะได้มาแล้วถ้าหากอ่าไซ์น่าจะไม่ไม่เท่า Full HD หรอกใช้เมนู Select นะครับเลือกอ oh. อใช้เมนู Edit เลือก Copy ไม่ยากนะแบบนี้เลยครับแล้วก็มาคลิกที่อ่าชิ้นงานที่เราได้สร้างไว้ใช้เมนู Edit ครับแล้วก็เลือก Paste อ่าเห็นไหมหลังจากนั้นอ่าคลิกที่เครื่องมือตัวนี้ครับชื่อว่า Scale Tool นะครับคลิกไปบนภาพทีนึงแล้วก็กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วก็ค่อยๆลากภาพ จนเขาชนขอบเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับคลิกที่แถบเครื่องมือตัวแรก m Mo Move t o o ูตัวนี้นะครับชื่อคล้ายๆกับทาง Photoshop เหมือนกันนะได้ภาพมาเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนต่อมาครับก็ไปใช้เมนูไฟล์ Open กันต่อแล้วคุณผู้ชมก็ไปคลิกเลือกอาภาพที่เราได้คัดเอาไว้ก็คือภาพตัวละครนั่นแหละอ่าเขาก็เปิดมาแบบนี้ก็ใช้เมนู Select แล้วก็เลือก All นะครับใช้เมนู Edit เลือก Copy อ่าแล้วก็กลับมาที่ชิ้นงานใหม่ที่เราอ่าได้เตรียมอาไว้ใช้เมนู Edit แล้วก็เลือก Paste อ่าแล้วก็ทางด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมขอขยับตัวผมหน่อยบางทีเดี๋ยวคุณผู้ชมมองไม่เห็นเพราะว่าตัวผมบังอยู่เดี๋ยวสักครู่นะครับอ่ะมาต่อกันเลยนะครับตอนนี้ผมย้ายตัวเองไปเรียบร้อยแล้วไปอยู่ทางด้านซ้ายคือเวลาผมทําคลิปเนี่ยผมทําอะไรที่มันเร็วๆนะผมไม่ได้เตรียมอะไรมากมายแต่ในส่วนของอเนื้อหาค่อนข้างใช้เวลาเตรียมค่อนข้างเยอะโอเคครับ เอาเมาส์ไปคลิกที่ปุ่มเ,เขียวๆปุ่มแรกตัวนี้ครับเพื่อให้เขาสร้างเลเยอร์ขึ้นมานะตอนนี้ก็ภาพนักลบคนนี้นะครับก็มาอยู่ในภาพนี้เรียบร้อยแล้วนะคุณสามารถที่จะใช้ move tool ในการเคลื่อนย้ายตัวละครไปไว้ในจุดที่คุณต้องการได้นะถ้าหากว่าคุณมีตัวละครอีกหนึ่งตัวคุณก็เอามาวางตรงนี้ได้อ่ะตรงนี้ก็คือลักษณะของการสร้างรูปภาพด้วยทั้งใช้ deep s เขียนพร้อม ใช้พลิกลูเมนเจนภาพแล้วก็ใช้กิมรวมภาพซึ่งคุณสามารถปรับแต่งในส่วนของคัลเลอร์ได้นะว่าคุณจะทำอะไรเหมือน Photoshop เลยครับอาจจะมี Hu e and Saturation มี s a t u r a t i o n แยกหรือว่าจะเป็น Brightness c o n t r a s t ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหาว่าสีของภาพไม่เกินกันเนี่ยคุณก็ลองปรับปรุงปรับแต่งได้ตามความต้องการเลยนะเสร็จแล้วก็โอเคก็แค่นั้นไม่มีอะไรอ่ะสมมติว่าผมทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วมีตัวละครเพิ่มอีกตัวก,กาลังต่อสู้กันอยู่กลางอากาศทํานองนี้ คุณอยากจะเก็บภาพนี้แหละคุณใช้เมนูไฟล์นะครับแล้วก็เลือกเซฟแอดหรือจะเป็นเซฟอะค o p ปี้แบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็เลือกพื้นที่วางคุณก็ตั้งชื่ออะไรของคุณไปก็ได้ที่คุณสามารถจำได้แล้วก็กดเซฟตรงนี้คือเก็บไฟล์กิมเอาไว้แก้ไขได้ในภายหลังเหมือนเป็น PSD ไฟล์ของ Photoshop นั่นแหละแต่ถ้าหากว่าคุณต้องการภาพนี้ไปใช้งานคุณต้องใช้เมนูไฟล์แล้วก็เลือกเอ็กซ์พอร์ตแอแบบนี้ได้เลยครับแล้วคุณก็ใช้ชื่อเดิมๆของคุณนั่นแหละ แต่ด้านหลังคุณก็ตั้งเป็น JPG นะก็ง่ายๆแบบนี้ .JPG อ่ะแล้วก็ Export ได้เลยรอสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมีหน้าต่างสำหรับกำหนดขนาดอ่ะแล้วบอกว่าเราโอเคกับไซส์นี้แล้ก็เรียบร้อยนะครับก็ย่อลงไปตามไปดูใน Document นะครับคุณก็อาจจะมองเห็นกับภาพที่คุณได้สร้างขึ้นมาเดี๋ยวดูก่อนนะอยู่ตรงไหนอาอยู่ตรงนี้ครับแต่ลคลิกเปิดขึ้นมาเป็นไฟ JPEG เนาะ อ่ะก็ได้มาเรียบร้อยแล้วคุณก็สามารถนําภาพนี้นะครับอาจจะไปทําคลิปทํานิยายในรูปแบบของคลิปของอ่าอีบ e ุ๊กอะไรของคุณก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณว่าจะใช้อะไรจะเห็นว่ารอยต่อต่างๆเรียบเนียนเลยนะใช้เวลาแป๊บเดียวไม่ต้องใช้ Photoshop แต่อย่างใดเลยคือปัจจุบัน AI มันใช้ง่ายทําให้เราสามารถใช้โปรแกรม o p e n Source ฟรีๆมาใช้งานได้แบบนี้ครับทั้งหมดนี้นะครับคือ ภาพรวมของการใช้ดิฟซีกควิกโลเมนและก็กิมในการสร้างภาพนิยายในลักษณะแบบนี้สําหรับในลักษณะของการสร้างตัวละครที่มีหน้าคงที่ในทุกๆฉากยังไงอาจจะต้องรบกวนติดตามใน EP ตีต่อๆไปนะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น,น้อยยังไงฝากกดติดตามในเทคโนโลยีฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกําลังใจให้กันหน่อยแล้วก็ถ้ามีคําถามใดๆก็เหมือนเช่นเคยเลยพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับเข้ามาตอบทุกๆคําถามอย่างแน่นอน อีนี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ีต่อไปครับสวัสดีครับ